สหราชอาณาจักรเตรียมจัดพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในวันที่19กันยายน2565โดยจะมีบรรดาผู้นำจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งทางสำนักงานเครือจักรภพและการพัฒนาต่างประเทศได้ส่งหนังสือไปยังสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษทั่วโลกเพื่อเชิญประมุขแต่ละชาติเข้าร่วมพระราชพิธีและแจ้งข้อปฏิบัติต่างๆเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาพร้อมระบุถึงการจำกัดของพื้นที่ในรัฐพิธีทำให้ไม่สามารถรองรับบรรดาสมาชิกเจ้าหน้าที่และคณะผู้ติดตามของแต่ละประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีได้โดยเว็บไซต์ Politico ระบุว่าประมุขแห่งรัฐต่างๆที่มาเข้าร่วมพระราชพิธีจะถูกเชิญขึ้นรถบัสเป็นหมู่คณะไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นอกจากนี้ยังห้ามใช้เฮลิคอปเตอร์ด้วยเหตุผลข้อจำกัดในพื้นที่และยังแนะนำให้ผู้นำทุกชาติสมควรเดินทางมาร่วมพระราชพิธีด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ทางนี้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ตอบรับคำเชิญไปร่วมพระราชพิธีโดยจะเดินทางไปพร้อมกับจิลไบเดนภรรยาขณะที่ Politico ยังอ้างด้วยว่ามีผู้นำโลกหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้รับการยกเว้นนั่งรถบัสร่วมกับประมุขรัฐอื่นๆโดยผู้นำสหรัฐจะเดินทางด้วยรถลิมูซีนกันกระสุนเข้าสู่พระราชพิธีนอกจากนี้ไอแซคเฮอร์ซอกประธานาธิบดีอิสราเอลก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวโดยข้อกำหนดด้านความมั่นคงอย่างเฉพาะเจาะจงแน่นอนเรื่องนี้ทำให้บรรดาทูตหลายชาติแสดงความไม่ประทับใจต่อการจัดการของอังกฤษบางส่วนกำลังผลักดันให้รัฐบาลเจ้าภาพเพิกถอนระเบียบดังกล่าวโดยมีรายงานอ้างว่า5ชาติในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติต้องการให้ผู้นำของตนได้รับการยกเว้นแบบเดียวกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยอ้างถึงปัจจัยด้านอายุและเหตุผลด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสำนักงานดังกล่าวได้เข้าพูดคุยกับคณะทูตของประเทศที่ผู้นำจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีแต่กลับแจ้งเพียงว่าอย่าคาดหวังอะไรมากและพยายามโน้มน้าวให้ใช้รถบัสเพราะมันง่ายที่จะบริหารจัดการทุกอย่างอย่างไรก็ตามทูตบางส่วนก็ยืนยันว่าผู้นำของเขาไม่ได้คัดค้านการนั่งรถบัสเข้าพระราชพิธีร่วมกับประมุขชาติอื่นๆโดยชี้ว่าชาติที่ไม่ชินกับการเดินทางร่วมกันอาจมองว่าวิธีดังกล่าวเป็นการท้าทายเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเขาทางนี้สำนักข่าว BBC คาดการว่าจะมีผู้มีเกียรติต่างชาติที่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจักรเข้าร่วมพระราชพิธีราว500คนยกเว้นรัสเซียเบลารุสและพม่าที่รัฐบาลไม่ได้เชิญมาร่วมเนื่องจากถูกอังกฤษคว่ำบาตร